ราไม่มีหลักฐานถ้าเราเขายืมเราไปจริงต้องมีหลักฐานอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ก็นี่แค่อยากจะบอกว่าพี่เอิร์ธคุณเอาเงินสดของลี่ไป36.8 ล้านพี่เอิร์ธคะขอร้องกลับมาประเทศไทยนะคะอยากแบบว่ามาแจ้งความดำเนินคดีลี่ก็ลี่เปิดโอกาสนะคะเดี๋ยวลี่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแบบ First Class ให้พี่เลยเรื่องที่บอกว่าเราบอกว่าเขายืมตังเรา50 ล้านเราเกี่ยวกับอะไรบอกว่าเราไม่มีหลักฐานถ้าเราเขายืมเราไปจริงต้องมีหลักฐานอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้อืมใช่เอาดีๆก็ลี่แค่อยากจะบอกว่าพี่เอิร์ธคุณเอาเงินสดของลี่ไป36.8 ล้านเงินสดพร้อมกับหลอกลี่อีกว่าน้องลี่พี่ติดโควิดจะลงปอดใกล้ตายเขาบอกว่าขอยืมเงินเพิ่มอีก3ลี่เหลือเงิน 700,000 สุดท้ายเขาก็ขอยืมเงินลี่เพิ่มก่อนบินออกไป 300,000 บาทลี่ก็โอนให้รวมยอดก็30กว่าล้านเกือบ30 3เกือบ37 37ล้านทีนี้เขาหลอกให้ลี่เอาคอนโดของลี่ไปกู้เงินนอกระบบไปขายฝากกู้เงินนอกระบบเพื่อที่จะเอาเงินให้เขาแล้วหนูจะได้เงินกลับคืนมาทั้งหมดสมมุติว่าเขาหลอกให้หนูแบบนี้สมมุติว่าหนูให้เงินให้เงินเขา10ล้านเขาจะให้หนู10ล้านถ้าให้เขาแบบว่าเท่าไหร่เขาจะให้หนูเท่านั้นเขาจะหลอกหนูแบบนี้แล้วก็เอาเพลงมาให้หนูซ้อมทั้งนี้ทั้งนั้นคือหลักฐานหนูแน่นกว่าที่สำคัญหนูอะไรนะภาษาไทยหนูมีหมายจับหนูมีหลายจับหนูฟ้องเขาคดีช่อโกงนะคะไม่ใช่กู้เงินหรืออะไรเป็นคดีช่อโกงหลอกลวงหนูเขามีหมายจับของหนูแล้วทุกอย่างอยู่ที่ศาลประมาณ50ปีหลักฐานในการโอนเงินหลักฐานในการให้เงินเขาใช่ไหมหนูมีทุกอย่างเหมือนคือทุกอย่างเหมือนพี่ปูคือมีทุกอย่างแล้วตอนนี้เขาเอาหลักฐานต่างๆออกมาจริงๆแล้วอยากให้เขาปล่อยออกมาเรื่อยๆหรืออยากให้เขาปล่อยออกมาเรื่อยๆอยากให้เขากลับมาคุยกับเราตรงๆไหมอยากมากพี่เอิร์ธคะขอร้องกลับมาประเทศไทยนะคะพวกเราให้อภัยนะคะพี่เอิร์ธดิฉันให้อภัยคุณถ้าคุณมีหลักฐานอยากแบบว่าอยากแบบว่ามาแจ้งความดำเนินคดีลี่ก็ลี่เปิดโอกาสนะคะเดี๋ยวลี่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแบบ First Class ให้พี่เลยพร้อมแบบเปิดโรงแรมหรูๆให้พี่อยู่นะคะเพื่อที่จะมาสู้กันนะคะเราอยากได้เงินคืนเอาก็บอกว่าผัวรวยให้พูดกี่รอบก็บอกว่าผัวรวยตัวมันรู้ว่าผัวลี่รวยตัวรู้ตัวลี่อยู่กับมันผัวลี่โทรมาตอนที่ผัวยังไม่โกรธมากอะตอนที่ไปซื้อคาเทียหนูยังให้คุยอยู่เลยพี่คะนี่สามีหนูค่ะเซย์ไฮหน่อยเพราะว่าวันนั้นอะเจอเขาวันแรกหนูช้อปปิ้งคาเทียหมดไป5ล้านนางก็โอ้น้องลี่ค่ะประมาณนั้นแล้วตอนนี้คือถ้าได้เจอเขาคือจะได้เจอเขาที่ไหนศาลหรือว่าอะไรหมายจับเรียกเขาหรือไม่ก็ถ้าเกิดเขาเข้ามาประเทศไทยก็รวบเลยค่ะรวบเลยค่ะคือแบบว่า VIP ไง VIP พี่ตำรวจพร้อมต้อนรับยินดีต้อนรับคุณกลับบ้านค่ะสู่ประเทศไทยบ้านเกิดของคุณคิดว่าเขาจะกลับมาก็ไม่รู้นะก็กลับไม่กลับก็กระสางมันเถอะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ